สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอความแตกต่างระหว่างจากในนิยายกับละครเรื่องใจพิสูจน์จะมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะข้อ 1. ส้มจีเข้าไปเรียนในโรงเรียนทรงพัฒนาศึกษาอยู่ชั้นอะไรจากในละครทางโรงเรียนดูจากเกรดของส้มจีทําให้ส้มจีดได้เข้าเรียนม .1 ทับ ส่วนในนิยายส้มจีต้องเข้ามาเรียนชั้นมสองข้อ2ที่โรงเรียนหัวหน้าห้องของส้มจีตคือใครจากในละครหัวหน้าห้องของส้มจีคือกิตติยาส่วนในนิยายกิตติยาจะไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องแต่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับหัวหน้าห้องและกิตติยามาจะโดนเปรมนัดแกล้งเสมอพอเปรมนัดไม่กล้าแกล้งหัวหน้าห้องเพรากลัวว่าหัวหน้าห้องจะไปฟ้องครูใจพิสุจน์ ทำให้เขาโดนลงโทษและหัวหน้าห้องที่แท้จริงก็คือพักวิพาแต่ในละครจะไม่ได้กล่าวถึงพักวิพาข้อ 3. สิ่งที่เปรมนัดแกล้งส้มจีดครั้งแรกและทำให้ส้มจีดโกรธจนจะหนีออกจากโรงเรียนจากในละครเปรมนัดแกล้งสาดน้ำใส่ส้มจีดในห้องน้ำจนเปียกและล้อว่าส้มจีดคือยนูสกปรกและทุกคนในห้องก็หัวเราะเยาะส้มจีด ทำให้เธอโกรธและไปชวนปาปังหนีโรงเรียนส่วนในนิยายเปรมนัดแกล้งให้กองหมากฝรั่งกับส้มจีตและขยันขยอ้อยเธอเปิดดูเมื่อส้มจีตเปิดก็มีกลไกเหมือนกับดักหนูและหนีบนิ้วขอส้มจีตนักเรียนทุกคนในห้องพากันหัวเราะส้มจีตเธอจึงโกรธเปรมนัดและเกลียดโรงเรียนนี้แล้วจะหนีกลับเชียงรายข้อส่มอมหลวงโดนาจารู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของใจพิสทจิ์ตอนไหน จากในละครหม่อมหลวงโดนจาจักเข้าใจผิดว่าหนูน้อยคือใจพิสุ์เพราะใส่แว่นและอ้วกเหมือนกันใจพิสุ์จึงแกล้งสลับตัวกับหนูน้อยเพื่อหลอกหม่อมหลวงโดนจาจักแต่หม่อมหลวงโดนจาจักรู้ตัวตนที่แท้จริงของใจพิสุ์คือตอนที่ส้มจีฉกเปรมนัสจึงต้องเรียกผู้ปกครองมาพบแล้วปราการพ่อของเปรมนัสก็เรียกหนูพุกว่าใจพีสุ์ทำให้หม่อมหลวงโดนจาจัก ได้รู้ว่าใครคือใจพิสุ์ตัวจริงส่วนในนิยายใจพิสุ์ไม่ได้หลอกสลับตัวกับหนูน้อยเพราะกว่าจะได้เจอและพูดคุยกันจริงๆก็ตอนเรียกผู้ปกครองมาพบเหมือนในละครเพราะในนิยายหมองง่อมหลวงโลนราจักรต้องกลับไปเคลียร์งานที่ค้างอยู่ที่ทํางานจนทําให้ไม่มีเวลาไปรับไปส่งส้มจีดทําให้เขายังไม่ได้เจอกับใจพิสุ์และในนิยายหมองง่อมหลวงโลนาจักรไม่ได้แก้ใจพิสุ์เรื่องพาเชนะ็ดหน้า แต่มาขอโทษที่เคยแกล้งใจพิสุทธิ์ตอนเด็กข้อหมอมหลวงโปเกตรปรากฏต,ตัวตอนไหนจากในละครมอมหลวงโปเกตจะปรากฏต,ตัวตอนที่ใจพิสุทธิ์มาหาเธอที่ร้านตัดเสือ้อและได้ปะทะคารมกับแอนนี่ส่วนในนิยายมอมหลวงโปเกตไปเที่ยวต่างประเทศมาปรากฏต,ตัวจริงๆก็ตอนงานเลี้ยงต้อนรับของส้มจีดข้อ 6. นาพิไลทำอารรชีพอะไร จากในละครนาพิไลจะทำอาชีพกวาดถนนหน้าโรงเรียนส่วนในนิยายนาพิไลจะทำอาชีพขายขนมไทยหน้าโรงเรียนและมาเจ้าขนมไทยมาให้ใจพิสุ์เสมอมาต่อกันที่ตัวละครที่มีในละครแต่ไม่มีในนิยายคนที่หนึ่งป้าปังป้าปังเป็นเพื่อนสนิทของส้มจี๊ดและได้ตามมาอยู่เป็นเพื่อนกับส้มจีที่วังจุฑาเทพ และปาปังก็ยังได้ไปเรียนที่โรงเรียนกับส้มจีดด้วยคนที่2ครูแจ็คครูแจ็คเป็นครูสอนวิชาพละศึกษาที่โรงเรียนทรงพัฒนาศึกษาโรงเรียนเดียวกับใจพิสูจน์โดยครูแจ็คเป็นเพื่อนกับใจพิสูจน์และแอบชอบเธอมานานแล้วคนที่ 3. สารวัตรพลสารวัตรพลเป็นนายตำรวจที่ช่วยสืบหาข้อมูลจากหลักฐานที่มอมหลวงโดนาจักรเอามาให้ช่วยสืบ คนที่4ผู้การกอบเกียรติผู้การกอบเกียรติเป็นหัวหน้าง,งานของมอมหลวงรดนจกักแต่ในนิยายจะไม่มีเพราะมอมหลวงรดนจักรเป็นทหารมา้าคนที่5รสสุคนรสสุคนเป็นแม่ของแอนนี่และเธอใหม่มั่นปั้นมือว่าแอนนี่จะต้องแต่งงานกับมอมหลวงรดนจกักรเพื่อเอาเส้นสายของตระกูลจุทาเทพมาช่วยเดินธุรกิจในครอบครัวของเธอคนที่6เย,ยนวล ยายของครูแจ็คที่ใจดีดูแลและให้กำลังใจครูแจ็คมาตลอดมักมีคำคมและทำตัวไวรุ่นอยู่เสมอคนที่7ครูอาคมครูในโรงเรียนทรงพัฒนาศึกษามักจะชอบอ่านรามเกียรติ์และเอาไปเปรียบว่าใจพิสูจน์คือนางสีดาเสมอติดตามชมกันได้ในดวงใจเทวพรมเรื่องใจพิสูจน์ถูกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3ชอบก็เกิดถึกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามามิกวังด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย